อาหารใต้จากร้านเยี่ยมใต้เมื่อกลางวันกินไปแล้วแหละแกงส้มแต่ว่าอย่างที่ผมเคยบอกเนี่ยเนื้อปลาเห็นไหมมันกินไม่หมดหรอกเป็นแกงส้มยอดมะพร้าวก็เลยเอาไปเดินตลาดซื้อดอกแครมาใส่นี่ใส่ดอกแครเต็มๆแบบนี้ชอบมากน้ำซุปรสชาติของน้ำแกงยังโอเคมากมายยังเผ็ดด้วยซ้ำไปนี่อร่อยมากส่วนนี้เป็นยอดมะพร้าวนี่เป็นปลาดุกของโปรดผมใส่โปรตีนสักนิดหนึ่งส่วนปลาหมึกหวานแล้วก็ใบเลี้ยงผัดไข่เดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไปให้น้องใบของผมกินไปแล้วแต่กลางวันทานด้วยกันครับ